ว่าจะมีการปล่อยตัวในเร็วๆนี้แต่จะปล่อยตัวลักษณะอย่างไรนั้นทางไหนนั้นเราคงอาจจะไม่สามารถจะระบุได้พยายามทำตามที่เราพูดไว้นะครับแต่ว่าการปรับปรุงแต่งเติมมันก็ต้องมีบ้างนะครับก็แล้วแต่จะคิดผมก็ไม่อยากจะไปตอบโต้ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขับดวงครับร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับช่วงหลังหลายๆคนที่เห็นภาพถ่ายของคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับพ่อลูกบ้านอยู่บำรุงอาจจะงงเอ๊ะก่อนหน้านี้เหมือนจะแยกกันแล้วหรือเปล่า มีดราม่านะครับคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนไปสักหน่อยร้อยตำรวจเอกเฉลิมเพิ่งจะออกมาให้ข่าวว่าไม่พอใจฝากฝั่งชินวัตรตอนนั้นเขาหาว่าคู่ขัดแย้งมากล่าวหาว่าพ่อลูกคู่นี้มันกวนกวนโอ้ยอะไรประมาณนี้ครับฝั่งลูกชายก็โพสต์ข้อความไลฟ์เฟซบุ๊กโพสต์เพลงให้แฟนคลับคิดกันไปต่างๆนานาอีกถึงขั้นที่ว่าจะเป็นรอยร้าวให้แยกทางกันในทางการเมืองนะครับพี่ประจักษ์สุดท้ายแล้วมาถ่ายรูปคู่กันแบบนี้เบื้องหลังมันเป็นยังไงกันแน่ครับครับนี่เป็นแอคชั่นล่าสุดนะครับของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นะครับแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนอย่างน้อย2เรื่องครับก็คือ1นี่ก็คือผลงานนะครับบทบาทของหัวหน้าพรรคคนใหม่ในการไปเจรจาดึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกับลูกชายครับยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อไปเป็นการลดนะครับภาพรอยร้าวนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีวิวาทะนะครับกวนโอ้ยปรากฏอยู่บนหน้าสื่อครับอีกด้านหนึ่งนี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างคนในตระกูลอยู่บำรุงที่นำโดยร้อยตำรวจเฉลิมกับคนในพรรคเพื่อไทยนะครับรวมไปจะก็ตั้งถึงคุณทักษิณชินวัตรนั้นน้อยคนครับที่จะเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งแน่นแฟ้นนั้นทั้งสองฝ่ายสองตระกูลนี้ยังไงก็ไม่มีทางตัดขาดจากกันได้ครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับคำตอบครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวตามต่อเรื่องนี้จากพี่ประจักษ์กันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะต้องตามต่อกันก็คือความคืบหน้าในการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปนะครับนับแล้วเนี่ยน่าจะเดือนกว่าแล้วที่มีการปะทะกันในอิสราเอลนะครับแล้วก็มีการจับตัวประกันไป25คนล่าสุดมีสัญญาณในทางบวกนะครับว่าตัวประกันคนไทยอาจจะได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนี้นะครับแน่นอนเรื่องนี้สร้างความคาดหวังให้กับครอบครัวของตัวประกันเพราะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือถูกจับไปนับแล้วกว่า1เดือนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีนักวิชาการผู้สังเกตการหรือแม้แต่อดีตนักการทูตที่ให้ข้อสังเกตว่าอยากให้รัฐบาลอยากให้ตัวแทนเจรจาร่วมมือกันไปเจรจามากกว่าแต่ภาพที่มันปรากฏมันชวนให้เขาคิดว่าแยกกันไปนะครับวันนี้จะชวนกับตัวแทนของทางฝั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลมีไอคอนทางการเมืองคนหนึ่งหายไปจากพื้นที่สื่อจริงๆเริ่มจะหายไปตั้งแต่จบการเลือกตั้งแล้วก็รู้ผลเลือกตั้งแล้วไอคอนการเมืองคนนี้กิจกรรมของรัฐบาลก็ไม่ได้ไปดินเนอร์พักร่วมก็ไม่ได้ไปทำเนียบก็ไม่ได้เข้าครับเพราะว่าไม่ได้มีชื่อเป็นรัฐมนตรีแต่หลายคนยังตั้งคำถามว่าอิทธิพลบารมีทางการเมืองที่สั่งสมมาหลายสิบปีจะทำให้การขยับครั้งต่อไปส่งผลสะเทือนเวทีการเมืองในรูปแบบไหนนั่นก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับมีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยบ้านป่ารอยต่ออับแสงแล้วหรือยังนะครับเรื่องของอำนาจเรื่องของบารมีทางการเมืองของลุงป้อมนะครับหมดไปหรือยังนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาอย่างที่คุณอุรชัยบอกไปจากหน้าสื่อไปนานนะเป็นเดือนหลายเดือนแล้วได้ทำไปนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเอ๊วางมือทางการเมืองไปหรือยังนะครับเพราะว่ามันมีข่าวแบบนี้เหมือนกันดันน้องชายท่านพัชรวาทวงสุวรรณเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนนะครับเป็นการคุมพรรคพลังประชารัฐแทนแต่ว่าล่าสุดมีคำยืนยันว่าบิ๊กป้อมไม่วางมือนะแถมชอบอีกแต่หายไปไงครับคนก็ตั้งคำถามนะครับเราจะเห็นว่าช่วงหลังร้อยเอกธรรมนัสกับพลตำรวจเอกพัชรวาทได้รับบทบาทในการขับเคลื่อนงานพรรคเยอะนะครับครับนี่เป็นภาพที่ไปร่วมกฐินนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณทอดกฐินนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมล่าสุดนะ
ที่ออกมานะฮะ11พฤศจิกายน2566ก็สังคมได้เห็นบิ๊กป้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมทำบุญเนี่ยด้านหลังคุณผู้ชมดูยังมีไอคอนทางการเมืองคนอื่นร่วมติดตามไปด้วยครับคนในพลังประชารัฐหลายคนนะครับถ้าดูไม่ผิดเนี่ยนะคุณมีแกนนำของพลังประชารัฐหลายๆคนนะคุณชัยวุฒิด้วยไหมฮะคุณชัยวุฒิใช่ครับคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์นะครับก็แน่นอนเป็นคนสนิทนะครับของบิ๊กป้อมครับนะครับในร่วมงานทางการเมืองกันมานานนะครับติดสอยห้อยตามกันมานานนะครับสำหรับคุณชัยวุฒิกับบิ๊กป้อมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกประวิตรเงียบหายไปแบบนี้ครับเขาตั้งคำถามว่าคิดจะวางมือทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าพี่น้องสามปอปอประยุทธ์ปอป๊อกล้างมือในอ่างทองคำไปแล้วครับแล้วก็มีข่าวคราวก่อนหน้านี้ก็ซ้ำไปนะครับช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับหลังการเลือกตั้งก็มีข่าวว่าเอ๊ท่านประวิตรเนี่ยลุงป้อมเนี่ยจะวางมือไหมเพราะว่าเรื่องของกิจกรรมต่างๆนานาของพรรคนะครับสัมมนาพรรคถ้าจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ปรากฏภาพของบิ๊กป้อมไปสัมมนาพรรคด้วยนะครับคนที่นั่งหัวโต๊ะเป็นท่านพัชรวาทแทนนะครับแต่ว่าก็มีการชี้แจงมีคำชี้แจงออกมาในภายหลังว่าช่วงนั้นนะบิ๊กป้อมป่วยนะครับก็มีการเดินแล้วก็สะดุดนะครับก็เลยขาเจ็บแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าร่วมการสัมมนาของพรรคที่ต่างจังหวัดได้รวมไปถึงที่บอกไปเมื่อสักครู่วงดินเนอร์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็ไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่ว่าคนที่ไปในฐานะตัวแทนของพลังประชารัฐหลักๆก็จะเป็นท่านพัชรวาทนะครับรวมไปถึงคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะครับที่ไปในฐานะตัวแทนของพรรคก็เลยกลายเป็นกระแสข่าวสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ล่ะครับแม้ว่าจะมีคำชี้แจงออกมาหลายครั้งหลายคราวก่อนหน้านี้ว่าบิ๊กป้อมไม่วางมือแน่นอนจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐจะประคับประคองพรรคพลังประชารัฐต่อไปเรื่อยๆจนล่าสุดก็มีข่าวออกมามีการพูดถึงบิ๊กป้อมอีกครั้งนึงเรื่องของการวางมือร้อนถึงคนในพลังประชารัฐต้องออกมาชี้แจงกันนะคนใกล้ชิดซะด้วยครับนะครับช่วงเช้าเมื่อวานครับนักข่าวเจอกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณที่ทำเนียบรัฐบาลก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนะครับครับแต่ที่มันมากกว่านั้นคือนี่คือคนใกล้ชิดทางสายเลือดมากกว่าใครบนเวทีนี้นะครับนักข่าวก็ต้องถามไถ่ถึงลุงป้อมกันหน่อยอันที่จริงคำถามหลักๆก็คือคุณพัชรวาทพร้อมรับไม้ต่อคุมพลังประชารัฐแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้แต่ว่าเจ้าตัวตอบกลับว่าไม่บิ๊กป้อมยังอยู่ลุงป้อมยังแข็งแรงดีไม่ได้ฝากฝังอะไรยังดูแลอยู่ไม่ได้คิดจะลาออกด้วยครับฟังช่วงที่พูดคุยกับนักข่าวเมื่อวานนี้ครับขออภัยคุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังครับพลตำรวจเอกพัชรวาทบอกว่าบิ๊กป้อมยังแข็งแรงบิ๊กป้อมไม่ได้ไปไหนและชอบการเมืองซะด้วยครับสรุปว่าคุณพัชรวาทบอกไม่ได้วางมือนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไปกลบกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทนี่แหละที่เป็นตัวแทนคนต่อไปทายาททางการเมืองของพลเอกประวิตรใช่ไหมมันจะเกิดปรากฏการณ์ถ่ายทอดเคล็ดวิชาคลายตะขาบอะไรก็แล้วแต่ช่วงหลังๆเราเลยได้เห็นว่าทั้งพลตำรวจพัชรวาททั้งร้อยเอกธรรมนัสออกงานคู่กันบ่อยเหลือเกินครับมีเสียงครับคุณผู้ชมฟังดูครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นครับเป็นไงคะในอนาคตถ้าพร้อมจะรับต่อจากพลเอกประวิตรเนี่ยท่านยังแข็งแรงอ๋อยังเป็นยังดูแลต่อไปยังแข็งแรงท่านฝากฝังอะไรท่านมาบ้างเรื่องการทหารในกระทรวงไม่ได้ฝากฝังแล้วเพราะท่านดูแลอยู่แล้วเพราะว่ามีข่าวลือเยอะว่าเดี๋ยวลุงป้อมจะออกแล้วนะนี่โอ้ยแข็งแรงยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ยังเป็นครับลุงป้อมยังไม่วางมือกับทางการเมืองนะครับไม่หรอกแกชอบไม่หรอกแกชอบแกชอบการเมืองแหมถ้าไม่ชอบคงไม่อยู่มาถึงขนาดนี้นะครับแล้วเรื่องของสุขภาพนะครับทางน้องชายท่านพัชรวาทก็ยืนยันว่าบิ๊กป้อมแข็งแรงรนะครับจริงแล้วมีภาพอย่างที่บอกไปให้เห็นไปเมื่อสักครู่ตอนที่ไปทอดกฐินนะวันที่11พฤศจิกายนก็5-6วันที่ผ่านมานี่เองครับครับบิ๊กป้อมก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปทอดกฐินนะครับไปออกงานต่างๆแบบนี้ได้แต่งานในทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นักนะครับแน่นอนเรื่องของต
ำแหน่งเรื่องของการนำในพักเนี่ยก็มอบหมายให้ท่านพัชรวาทเป็นผู้ที่ดูแลหลักๆนะครับและตัวหลักๆอย่างที่บอกไปท่านธรรมนัสก็ยังอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคู่กายนะครับเป็นคนคู่กายกับบิ๊กป้อมมานานมากนะครับสำหรับร้อยเอกธรรมนัสนะครับแล้วก็มีคุณชัยวุฒิมีแกนนำพรรคพลังประชารัฐอีกหลายๆคนที่ตอนนี้ทำหน้าที่ในการดูแลพรรคนะครับส่วนบิ๊กป้อมเราน่าจะเห็นเรื่องของการถอยฉากออกไปน่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตเหมือนกันแล้วก็นำไปสู่คำถามว่าบิ๊กป้อมเนี่ยจะวางมือจริงๆหรือเปล่านะร้อยเอกธรรมนัสมีบทบาทมากขึ้นทุกทีนะช่วงหลังครับหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็การบริหารงานกระทรวงก็ดูจะมีบทบาทมากขึ้นทุกทีก็รอติดตามกันอยู่ไม่รู้ว่าบิ๊กป้อมจะกลับมาขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงเนี่ยเมื่อไหร่แต่ก็มีแต่เพียงคำยืนยันจากคนใกล้ชิดว่าแกชอบครับไม่ได้วางมือแต่ยังคุณธรรมนัสเองก็มีข้อสังเกตถึงเรื่องของบทบาทการนำของพรรคเหมือนกันนะครับหลังๆโดยเฉพาะเรื่องที่ไปหลังจากที่ไปคุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเป็นกระทรวงใหญ่ที่พลังประชารัฐเนี่ยได้รับการจัดสรรมาหลังจากที่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วมันก็เกิดกระแสข่าวเรื่องของการระหองระแหงนะครับการไม่ลงรอยกันกับรัฐมนตรีช่วยนะครับซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็เป็นท่านธรรมนัสนี่แหละครับที่เป็นคนที่เคลียร์ปัญหาเองนะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยกันเองในกระทรวงนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นคนที่เคลียร์ปัญหาเองทั้งหมดแล้วก็หลายครั้งหลายคราวที่มีปัญหาว่าเอ๊ะจบไม่จบนะครับแล้วก็มีวิวาทะต่อกันหลายๆครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณธรรมนัสเองนี่แหละนะครับที่เคลียร์ทั้งคุณชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยเองหรือแม้แต่คุณภูมิธรรมเวชชัยนะครับที่เป็นรองนายกแล้วก็ดูแลเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ด้วยตกลงเคลียร์จริงใช่ไหมก็มาเคลียร์จริงนะครับแต่ว่าต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการระหองระแหงเรื่องของวิวาทะกันอีกหรือเปล่านับอย่างน้อยๆก็2ครั้งแล้วนะใช่ก็ไม่รู้เคลียร์จริงหรือเปล่านะครับจับตาดูกันต่อคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงที่บอกว่านี่มันกว่า1เดือนแล้วนะครับการปะทะกันในพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีตัวประกันคนไทยถูกจับตัวไปก็เดือนกว่าเหมือนกันก็ถูกจับไปตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่วันแรกๆและตัวเลขก็ขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงแรกล่าสุดสัญญาณบวกจากทางฝั่งคณะเจรจาของประธานสภาครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปคือการเจรจาเดินหน้าไปคู่ขนานกันนะครับระหว่างคณะของทางรัฐบาลนะครับที่ไปพูดคุยกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักๆนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งความพยายามในการไปเจรจาเพื่อที่จะให้ปล่อยตัวประกันคนไทยเนี่ยก็คือเป็นข้อสั่งการนะครับของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ให้คนใกล้ชิดเนี่ยครับท่านเลขานะครับรวมไปถึงอาจารย์นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีคอนเนคชันว่าง่ายๆนะครับกับทางอิหร่านกับทางฮามาสเนี่ยไปเจรจากันแล้วก็สัญญาณบวกที่บอกคือตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงครับที่อาจจะมีการปล่อยตัวประกันคนไทยอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับเป็นการเปิดเผยของคณะทำงานเจรจากับผู้แทนฮามาสนะครับเพื่อที่จะช่วยคนไทย25คนครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเลอพงซายิดนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนานาชาติในอิหร่านแล้วก็เป็นผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศของประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเข้าพบกับท่านประธานสภานะครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาไปรายงานผลการพูดคุยกับคณะผู้แทนของฮามาสนะครับมีการย้ำว่าคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันทุกคนตอนนี้ปลอดภัย ดีนะครับคุณเลอพงและท่านมุกสุไลมานนะครับเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาแถลงข่าวบอกว่า25คนไทยตอนนี้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันทุกคนปลอดภัยดีครับก็คาดการว่าภายใน 2-3 วันนี้แหละครับกลุ่มฮามาสจะน่าจะมีการปล่อยคนไทยเป็นกลุ่มแรกๆนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่ครับเงื่อนไขสำคัญก็คือเรื่องของการความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงเส้นทางการปล่อยตัวด้วยที่จะต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัยด้วยและจังหวะที่น่าจะเหมาะสมในขณะนี้ในการปล่อยตัวประกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกมีการร้องขอนะครับขอให้อิสราเอลเนี่ยหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงเพื่อที่จะ
อพยพตัวประกันออกจากพื้นที่ความรุนแรงก็น่าจะเป็นจังหวะนี้แหละที่ทางฮามาสเองเชื่อว่าถ้าปล่อยตัวประกันออกมาแล้วนะครับรวมไปถึงคนไทยที่น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆพอปล่อยไปแล้วมีการหยุดจริงความปลอดภัยมีก็น่าจะปล่อยกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับกับอาจารย์เลอพงศ์ไซยิดนะครับอย่างที่บอกไปเป็นหนึ่งในคณะเจรจาด้วยนะครับตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการเจรจาในเชิงลึกตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์เลอพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุชาคุณบุรชัยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงครับหลังจากที่เมื่อวานนี้อาจารย์แถลงบอกว่าเดี๋ยวภายใน2-3วันนี้แหละน่าจะมีการปล่อยตัวประกันคนไทย25คนนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับทางฮามาสเองนะครับก็ได้แจ้งว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นนะฮะมีการพักยิงหรือมีการหยุดยิงเนี่ยจะปล่อยตัวประกันนะครับชาวต่างประเทศที่ถูกจับกุมไปนะครับแล้วก็เราก็พยายามประสานงานและผลักดันให้มีการปล่อยตัวประกันชาวไทยทั้งหมดนะฮะหรือเฉลยศึกชาวไทยทั้งหมดแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอมีการเจรจาระหว่างฮามาสนะครับกับทางอิสราเอลอยู่ในช่วงแรกได้บอกว่าจะหยุดยิงประมาณ5วันแรกกับตัวประกัน100คนแต่ว่าอิสราเอลก็ปฏิเสธนะครับจนเมื่อวันสื่อนี้มีการพูดคุยกันอีกครั้งนึงบอกว่าจะพักยิงนะครับประมาณ72ชั่วโมงเพื่อจะแลกกับการปล่อยตัวประกันพร้อมกับจะต้องมีการช่วยเหลือนะครับลำเลียงการช่วยเหลือทางด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลชีฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาครับเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลต่างๆในฉนวนกาซานั้นอยู่ในขั้นวิกฤตสูงสุดไม่สามารถที่จะดูแลแล้วก็รักษาผู้ป่วยได้นะครับแต่เมื่อเช้าผมก็ตามข่าวอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ารู้สึกว่าท่าทีของอิสราเอลนั้นจะไม่ยอมรับนะฮะการหยุดยิง3วันหรือ72ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยคือถ้าไม่มีการหยุดยิงนะฮะโอกาสที่เราจะช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าในพื้นที่ฉนวนกาซานั้นตอนนี้คือถูกถล่มในทุกจุดนะฮะแม้แต่โรงพยาบาลก็ถูกถล่มดังนั้นเนี่ยทางฮามาสก็ดีหรือกระบวนการต่อสู้ที่อยู่ในปาเลสไตน์ที่จับกลุ่มแรงงานไทยหรือแรงงานต่างชาติเนี่ยก็กังวลว่าถ้าเกิดมีการปล่อยตัวในสถานการณ์ที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตเช่นนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่การสูญเสียนะครับครับเท่ากับว่า 2-3 วันที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าน่าจะได้รับการปล่อยตัวตอนนี้น่าจะต้องทอดเวลาออกไปอีกนะครับใช่ครับถ้าเกิดว่าอิสราเอลยังไม่ยอมรับมติของสหประชาชาติแล้วก็นานาประเทศที่พยายามกดดันนะครับว่าให้มีการหยุดยิงก่อนครับเพื่อจะปล่อยตัวประกันได้เนี่ยผมคิดว่าระยะเวลาก็ต้องคงขยายไปอีกนะครับทีนี้ต้องเจรจากับฝั่งอิสราเอลคู่ขนานกันไปมั้ยครับที่ผ่านมาได้พูดคุยหรือว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองที่เป็นคณะเจรจาอีกชุดนึงเค้าไปคุยกันยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วคณะเราไม่ได้เจรจากับอิสราเอลนะครับเราไปพูดคุยกับทางฮามาสนะฮะแล้วก็กระบวนการต่อสู้ต่างๆจะมากกว่าส่วนหน้าที่ของรัฐบาลผมก็ได้ข่าวมานะครับว่ามีการเจรจากับทางกาตาร์บ้างนะฮะและทางอิหร่านบ้างแล้วก็มีการไปพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศอียิปต์เพื่อที่จะหาช่องทางในการลำเลียงแรงงานไทยกลับหลังที่ได้รับการปล่อยตัวส่วนทางอิสราเอลก็ทราบว่าทางการไทยก็คุยอยู่ทางนี้ผมมองว่าถ้าเกิดจะช่วยเหลือแรงงานของเราอย่างจริงนะฮะกับรัฐบาลไทยนะฮะนำโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องรีบกดดันนะครับทางการอิสราเอลให้ยอมรับมติของนานาประเทศโดยเฉพาะสหประชาชาตินะฮะให้หยุดยิงหรือพักยิงเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นเฉลยศึกอยู่ในฉนวนกาซาให้เร็ววันแต่ถ้าเกิดว่าเราประวิงเวลาแล้วก็อิสราเอลก็อ้างว่านะฮะกระบวนการต่อสู้ต่างๆโดยเฉพาะฮามาสเนี่ยมีฐานบัญชาการอยู่ที่โรงพยาบาลบ้างนะฮะมีอยู่ที่โรงเรียนบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้นำกองทัพของเขานะฮะอดีตผู้นำกองทัพของเขาก็ออกมาแถลงว่าปรากฏว่าเราไม่ได้พบฐานทัพของฮามาสที่อยู่ในโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะฮะที่จะเป็นปัญหาใหญ่นะฮะที่ทำให้รู้ว่าการโจมตีไปในสถานที่ต่างๆปรากฏว่าผลของมันเนี่ยไม่ได้รับการกระทบโดยตรงกับฮามาสนะฮะอาจจะมีฮามาสเสียชีวิตบ้างแต่ส่วนมากนั้นน่าจะเป็นประชาชนซะมากกว่าที่เสียชีวิตนะฮะดังนั้นรัฐบาลควรจะกดดันให้อิสราเอลนะฮะยอมรับมติของนานาประเทศโดยเฉพาะสหประชาชาติ
ให้พักยิงหรือหยุดยิงก่อนเราจะได้ช่วยเหลือคนของเรากลับมาก่อนนะครับครับอาจารย์เลอพงครับฝั่งฮามาสเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือให้อิสราเอลหยุดยิงพอหยุดยิงจะได้ลำเลียงตัวประกันออกมาเขามีเงื่อนไขอื่นด้วยไหมครับแล้วอิสราเอลมีเงื่อนไขอะไรครับถึงยอมรับการหยุดยิงไม่ได้อิสราเอลเนี่ยเงื่อนไขของฮามาสนะฮะก็คือให้มีการหยุดยิงนะฮะแล้วก็ให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับให้ส่งเชื้อเพลิงไปให้ส่งเวชภัณฑ์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆนะฮะแล้วก็จะปล่อยตัวเฉลยศึกแต่อิสราเอลเนี่ยไม่ยอมรับนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะไม่ยอมรับมติของนานาประเทศที่บางประเทศเสนอให้หยุดยิงถาวรเลยบางประเทศก็ให้พักการยิงโดยเฉพาะสหรัฐได้บอกพักการยิงก็คือลำเลียงปอนช่วยเหลือก่อนแล้วก็ยิงต่อแต่ว่านานาประเทศนะฮะเป็นเสียงส่วนมากจากมติของสหประชาชาติคือให้หยุดยิงเลยนะครับอิสราเอลเนี่ยคืออ้างว่าจะถล่มกาซาเหมือนที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกมาแถลงตลอดว่าเขาจะปราบกาซาเขาจะปราบฮามาสให้สิ้นซากคือจะฆ่าทุกคนนะฮะที่เป็นฮามาสเพราะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมาปฏิบัติการต่อประเทศอิสราเอลดังนั้นเนี่ยการประกาศของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนี่ยเหมือนกับว่าคือไม่ได้ต้องการที่จะยุติสันติภาพไม่ได้ต้องการที่จะยุติและสร้างสันติภาพแต่ต้องการที่จะกวาดล้างฮามาสเหมือนที่เขาได้แอบอ้างซึ่งมันไม่สามารถที่จะกวาดล้างง่ายครับเพราะว่ากระบวนการฮามาสเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการณ์ฮะไม่อุดมการณ์นั้นไม่สามารถจะปรับได้ในการทำสงครามเพียงเท่านั้นเพราะรุ่นใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาต่อแล้วก็จะต่อสู้กับอิสราเอลเรื่อยไปนะครับครับอาจารย์ครับตอนนี้ฮามาสยืนยันว่ายังไงตัวประกันคนไทย25คนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแน่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆด้วยนะครับตามที่อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้ทางญาติทางครอบครัวก็ยังกังวลครับในเมื่อยังไม่ได้มีการปล่อยตัวจริงๆนะครับอาจารย์ครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยครับอาจารย์จะได้รับการปล่อยตัวกันยังไงตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงมีการดูแลดีไหมแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไหมตอนนี้ครอบครัวอยากจะทราบอาจารย์เท่าที่ได้มีการพูดคุยได้มีการประสานกันเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับคือเขานะฮะก็แจ้งว่าเฉลยศึกที่เขาจับไปนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะฮะในเบื้องต้นครับช่วงแรกดูแลอย่างดีนะฮะมีอาหารการกินอย่างดีมีแพทย์ประจำอุโมงค์หรือประจำเซฟเฮาส์แล้วครับแล้วก็ไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็พิสูจน์ได้จากการได้รับการปล่อยตัวนะฮะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองของสองแม่ลูกชาวสหรัฐนะฮะแล้วก็ชายหญิงชราสองคนชาวอิสราเอลก็ออกมาสัมภาษณ์นะฮะในมุมมองที่ดีต่อฮามาสนะครับอันนี้คือเป็นช่วงก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แจ้งนะฮะก็อัปเดตกันตลอดว่าอิสราเอลไปถล่มโรงพยาบาลไปถล่มค่ายผู้ลี้ภัยจาบาลียานะฮะไปถล่มรถกาชาดเขาบอกว่าในช่วงที่ถล่มครั้งก่อนเนี่ยก็มีเฉลยศึกและตัวประกันนะฮะต่างประเทศเสียชีวิตไปจำนวนมากครับแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปนะครับให้เห็นว่ามีหญิงชาวอิสราเอลซึ่งอายุ19ปีก็เสียชีวิตจากการถล่มของอิสราเอลนะครับตรงนี้คือณตอนนี้ก็คือต้องอัปเดตกันทุกวันนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไปกระทบนะฮะต่อเฉลยศึกที่เขาจับกุมไปแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากการถูกโจมตีในครั้งนั้นหรือเปล่าแต่ที่ได้รับการยืนยันคือมีเฉลยศึกหรือตัวประกันนะฮะที่เขาจับไปเสียชีวิตจากการถล่มแบบไม่สนใจของอิสราเอลไปถึง70คนแล้วนะครับครับอาจารย์ครับนอกจากคำยืนยันที่เป็นคำยืนยันด้วยวาจานะครับอาจารย์ครับมีข้อมูลหรือว่าอาจจะมีหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของภาพถ่ายเรื่องของคลิปวิดีโอที่เป็นความยืนยันแล้วก็เป็นการให้ความมั่นใจว่าตัวประกันคนไทยตอนนี้เนี่ยยังปลอดภัยดีอาจารย์ได้ข้อมูลแบบนี้มาจากฝั่งของฮามาสบ้างไหมครับรูปถ่ายหรือคลิปนะฮะยังคือเขาให้เหตุผลว่าจากความปลอดภัยนะฮะไม่สามารถที่จะถ่ายส่งมาได้เพราะว่าจะสามารถจับคลื่นโทรศัพท์ก็ดีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ดีนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้อิสราเอลพยายามที่จะล่วงรู้ว่าเฉลยศึกอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็อาจจะโจมตีนะฮะอาจจะสังหารเพราะว่าต้องการที่จะให้พลเรือนจากประเทศนั้นเนี่ยมีความเกลียดชังต่อฮามาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนได้แต่ว่าได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้ว่ายังปลอดภัยอยู่นะฮะแต่หลังจากนี้เนี่ยคือก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่เราเห็นภาพข่าวนะฮะคือกองทัพอากาศของอิสราเอลก็คือถล่มทุกวันนะฮะผมก็ภาวนาว่าอย่าให้การถล่มแต่ละครั้งนั้นมันทำให้แรงงานไทยต้องเสียชีวิตแต่ในอีกมุมมองนึงนะฮะแรงงานไทยก็เป็นชีวิตของผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันพี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็เป็น
เป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันคือมันต้องไม่มีการฆ่านะฮะประชาชนผู้บริสุทธิ์เพราะว่าไม่ใช่เป็นทหารไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็สตรีนะฮะแม้แต่โรงพยาบาลก็ยังไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยอันนี้คือนานาประเทศควรที่จะมีมาตรการที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงต่อการปฏิบัติการของอิสราเอลซะมากกว่าครับครับเอาละครับช่วงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เลอพงษ์ซาอิดนะครับเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนในการเจรจากับกลุ่มฮามาสเพื่อที่จะปล่อยตัวประกันคนไทยเมื่อวานนี้อาจารย์แถลงที่สภาบอกว่า 2-3 วันนี้มีสัญญาณที่ดีนะครับว่าทางฮามาสเนี่ยอาจจะปล่อยตัวประกันคนไทยเป็นกลุ่มแรก25คนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดว่าปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยจะต้องปลอดภัย 100% นะครับ1เงื่อนไข1เหตุการณ์ที่น่าจะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันก็คือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของข้อตกลงนะครับมีการยื่นข้อเสนอเรื่องของการพักการหยุดยิงพักการยิงนะครับหรือว่าหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงแต่ว่าล่าสุดสัญญาณอาจจะเป็นไปในทางลบสักนิดหนึ่งอิสราเอลยืนยันว่าจะไม่รับข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงนี้นี่อาจจะทำให้ 2-3 วันนี้อาจจะยังไม่เห็นการปล่อยตัวประกันคนไทย25คนออกมานะครับแต่ว่าที่ยังใจชื้นอยู่ก็คือมีคำยืนยันจากทางกลุ่มฮามาสว่าทั้งหมดยังคงปลอดภัยดีนะครับเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยจุดนะครับทางฮามาสว่ามาอย่างนั้นตามกันต่อตอนแรกเข้าใจว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ครับอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นรายการว่าเราเห็นความขัดแย้งบางอย่างในพรรคเพื่อไทยเราเห็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงออกมาสื่อสารแสดงความไม่พอใจต้นสังกัดสำทับด้วยลูกชายวันอยู่บำรุงครับที่โพสต์เฟซบุ๊กให้แฟนคลับได้ขบคิดวิจารณ์กันต่อตอนนั้นใครเห็นก็ว่าอยู่บำรุงกับชินวัตรแตกกันแล้วครับแม้ว่าจะร่วมงานการเมืองกันมานานก็ตามแต่ว่าช่วงหลังเราเห็นคุณอิ๊งชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปถ่ายรูปเคียงข้างพ่อลูกคู่นี้พี่ประจักษ์ครับตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงมันจะจบยังไงครับคืนดีกันแล้วหรือที่ผ่านมาไม่เคยขัดแย้งกันครับสำหรับคนรุ่นใหม่อาจจะคิดว่านี่เป็นสัญญาณที่สองตระกูลนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นคอการเมืองรุ่นเก่าๆนะครับคอการเมืองพันแท้จะรู้ครับว่าไม่มีทางที่สองตระกูลนี้จะถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบครับครับเพราะว่าความผูกพันความมีสัมพันธภาพที่แน่นปึกเนี่ยมันมีเกิดมาก่อนหน้าที่คุณทักษิณจะก้าวเข้ามาสู่เวทีทางการเมืองด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่สองตระกูลนี้สองคนสำคัญต่างรู้ซึ้งแก่กันดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่คือการแสดงบทบาทของคุณอุ๊งในการที่ต้องไปประสานไปทำความเข้าใจเคลียร์ใจกับทางร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานล่าสุดของคุณอุ๊งก็ว่าได้และที่สำคัญมันสะท้อนเหตุว่ายังไงยังไงเสียสองตระกูลนี้นะครับร้อยตำรวจเฉลิมก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยขาดไม่ได้ร้อยตำรวจเฉลิมครับนะนี่คือสิ่งที่กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการแชร์ภาพนะครับแชร์ภาพของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปยืนโพสต์ท่านะครับถ่ายภาพร่วมกับคนในตระกูลอยู่บำรุงครับมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคุณวันอยู่บำรุงครับนี่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็ลูกชายของคุณวันครับนะที่บ้านหลังโตครับที่ย่านบางบอนนะครับฝั่งทนนะฮะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็กครอบครัวเพื่อไทยครับแฮชแท็กครอบครัวใจถึงพึ่งได้ครับแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่ทางอุ๊งอิ๊งแพทองธารครับต้องออกมาแสดงบทบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานล่าสุดในการที่จะไปเจรจาไปพบกับคุณเฉลิมครับเพื่อที่จะปรับความเข้าใจเป็นการเคลียร์ปัญหาครับหลังจากก่อนหน้านี้อย่างที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปครับมันมีวลีซึ่งปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยแล้วก็ในสื่อหลักด้วยครับที่บอกว่ากวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกครับระหว่างที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับตอนนั้นกระแสข่าวที่เข้ามาก็คือเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีมันไม่ลงตัวครับนะฮะเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีมันมีน้อยกว่าจำนวนคนนะครับในพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เราได้เห็นครับก็เป็นดราม่านะครับที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นออกมาท้าทายบอกให้ขับจากพรรคเลยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเป็นดราม่าที่บอกว่าเอาละตัดขาดพอกันทีครับชั่วชีวิตนี้จะไม่คบค้าสมาคมกันอีกแล้วครับแต่นั่นมันเป็นการแสดงบทบาทที่จำเป็นจะต้องทำเพราะว่าจริงๆแล้วบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยคอการเมืองโดยทั่วไปต่างรับรู้รับทราบกันดีครับ
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ขาดคนอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่ได้เช่นเดียวกันครับไม่ใช่เพียงแค่เพราะร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยเป็นนักพูดเป็นนักปราศัยที่ขึ้นเวทีทีไรเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีลูกล่อลูกชนครับมีการเหน็บแนมกระแทกฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ยังสามารถเรียกเสียงฮาเรียกเสียงปรบมือได้นะครับไม่เพียงแค่นั้นครับคอนเนคชั่นของร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยเป็นที่รับรู้รับทราบกันในวงในครับว่าไม่ธรรมดาครับกับคนหลากหลายระดับครับร้อยตำรวจเฉลิมนี่ถึงหมดนะฮะนอกจากนี้ครับถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับตัวของนายทักษิณชินวัตรก็ต้องบอกว่านี่แน่นปึ๊กเลยนะครับแน่นปึ๊กเกินกว่าคนอื่นจะเข้าใจครับเพราะว่าเขารู้จักมักคุ้นและก็มีสิ่งที่ทำให้รู้สึกผูกพันกันมาตั้งแต่ก่อนที่คุณทักษิณจะเข้าสู่เวทีทางการเมืองด้วยซ้ำไปนะครับคอการเมืองคงจำกันได้ครับย้อนกลับไปในรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันครับนะเป็นนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเฉลิมนี่ขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับคุมกิจการสื่อของรัฐครับนะฮะสิ่งที่เราได้เห็นนะครับก็คือการก่อกำเนิดขึ้นของบริษัท IBC Cable TV ครับซึ่งเป็นบริษัทที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของนะฮะเป็นทั้งผู้บริหารครับมันเป็นจุดเริ่มต้นเพราะมีการทำสัญญาครับได้รับสัมปทานจากอสมทครับถือว่าเป็นเคเบิลทีวีเจ้าแรกครับที่รับสัมปทานนะอันนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่ต่างรู้กันดีครับว่านี่เป็นจุดเริ่มความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันที่จะจางหายไปแม้ว่าในเวลาต่อมาครับต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันพอสมควรนะครับตัวของคุณทักษิณสร้างอาณาจักรธุรกิจครับเติบโตไม่ว่าจะเป็นชินคอปก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการสื่อสารครับนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงไทยคมครับเจ้าเทียมไทยคมครับกลายเป็นคนที่ได้รับสมญาว่าเป็นอัศวินคลื่นลูกที่3ครับก่อนที่ในเวลาต่อมาก็เข้าสู่เวทีทางการเมืองเป็นตัวแทนตัวตายของพลตรีจำลองศรีเมืองครับพรรคพลังธรรมนะครับแต่ว่าเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่พรรคพลังธรรมนั้นคะแนนนิยมมันเริ่มตกต่ำจนน่าใจหายครับสุดท้ายคุณทักษิณก็เลยตัดสินใจไปตั้งพรรคการเมืองของตัวเองครับก็คือพรรคไทยรักไทยครับมีการไประดมนักการเมืองครับทั้งรุ่นอาวุโสรุ่นใหม่นะครับทหารเก่าทหารยังเติร์กเข้ามารวมอยู่ในพรรคไทยรักไทยได้อย่างน่าทึ่งครับชูนโยบายประชานิยมที่สร้างความมือหายกับผู้คนโดยทั่วไปนะครับกระทั่งประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่การส่งส.ส.ลงสมัครครั้งแรกครับเมื่อปี2544ครับพรรคไทยรักไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณทักษิณขยับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกครับไม่เพียงเท่านั้นครับในช่วงปลายรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยมีการมองข้ามช็อตไปข้างหน้าครับทำให้เกิดปฏิบัติการควบรวมกิจการเกิดขึ้นครับพรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคถูกควบรวมมาอยู่ในพรรคไทยรักไทยครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีธรรมไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติพัฒนารวมทั้งพรรคความหวังใหม่ครับที่มีพลเอกชวลิตยงใจยุทธครับอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคครับถูกควบรวมเข้ามาอยู่ในพรรคไทยรักไทยซึ่งก็ส่งผลให้ในการเลือกตั้งปี48ครับพรรคไทยรักไทยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญครับแลนสไลด์377เสียงครับได้ส.ส.มา377คนนะครับสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงแค่พรรคการเมืองเดียวครับแต่กล่าวสำหรับพรรคความหวังใหม่ครับตอนที่มีการควบรวมกิจการเนี่ยสสเกือบทั้งพรรคครับย้ายมาอยู่พรรคไทยรักไทยเกือบทั้งหมดครับยกเว้น2คนครับคนหนึ่งชิงชัยมงคลธรรมครับที่ต่อมาเป็นหัวหน้าพรรคความหวังใหม่อีกคนหนึ่งก็คือร้อยตำรวจเฉลิมนี่แหละครับนอกจากปฏิเสธไม่ย้ายมาอยู่พรรคความหวังใหม่ด้วยแล้วยังมีการออกโรงวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณหนักพอสมควรครับตั้งแต่ตอนนั้นครับจนกระทั่งหลังเหตุการณ์รัฐประหารปี49ครับคุณทักษิณต้องลี้ภัยทางการเมืองไปต่างประเทศครับพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมารองรับพรรคไทยรักไทยนะครับรองรับส.ส.พรรคไทยรักไทยจึงได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกหน้าใหม่จะเป็นคนเดิมครับก็คือร้อยตำรวจเฉลิมครับเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก่อนการเลือกตั้งปี250ครับเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆครับพอเลือกตั้งเสร็จร้อยตำรวจเฉลิมซึ่งมาทีหลังกว่าใครเพื่อนครับคว้าเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปครองเฉยเลยครับทำเอานักการเมืองขาใหญ่แถวนครปฐมเนี่ยค้อนตาเป็นมันเลยนะครับนะฮะนึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าความสำคัญของร้อยตำรวจเฉลิมนั้นไม่ธรรมดาครับหลายคนคงจำได้ภาพตอนที่คุณทักษิณเดินทางกลับประเทศครั้งแรกครับมีการก้มลงกราบแล้วก็จูบแผ่นดินเนี่ยร้อยตำรวจเฉลิมครับเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆครับ
เป็นคนที่คอยดูแลคอยอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับมาในวันนั้นครับและบทบาทของร้อยตำรวจเฉลิมนะครับทำให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับเจ้าแม่กรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยนะครับสุดท้ายนะฮะต้องลดบทบาทของตัวเองลงนะครับเพราะว่ากรุงเทพถูกแบ่งออกเป็น3โซนครับแล้วก็โซนฝั่งทนเนี่ยร้อยตำรวจเฉลิมเป็นคนดูแลครับทำให้สุดท้ายคุณหญิงสุรารัตน์ต้องย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยไปสร้างพรรคไทยสร้างไทยอย่างที่รับรู้รับทราบกันแต่สำหรับร้อยตำรวจเฉลิมครับแรงดีสีไม่ตกครับยังมีบทบาทสำคัญนะครับในพรรคเพื่อไทยที่สำคัญเนี่ยเป็นองครักษ์ให้กับคุณยิ่งรักชินวัตรครับตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการรับจำนำข้าวคงจะจำก็ได้เจอข้อกล่าวหาบอกว่าปล่อยปละละเลยครับร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยเป็นคนออกโรงมาแอนอกเลยครับบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบนะครับป้องกันการทุจริตครับนะฮะนี่เป็นการแสดงบทบาทของคุณเฉลิมนะครับในการปกป้องนะฮะรัฐบาลที่ต่อเนื่องมาจากพรรคไทยรักไทยนอกจากนี้ครับความผูกพันความลึกซึ้งของร้อยตำรวจเฉลิมกับคุณทักษิณยังสะท้อนผ่านทุกปีครับเขากับคุณวันอยู่บำรุงซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยนะครับเป็นทายาททางการเมืองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนคุณทักษิณเป็นประจำทุกปีครับแล้วกลับมาคุณวันก็จะมีการโพสต์ภาพนะครับเป็นการยืนยันถึงสัมพันธภาพนะฮะที่แนบแน่นตัวของคุณเฉลิมเคยพูดหลายครั้งครับว่ามีความสนิทสนมใกล้ชิดกับคุณทักษิณมายาวนานครับเคยรับราชการตำรวจเนี่ยในสน.ที่อยู่ใกล้เคียงกันและบางครั้งเนี่ยเคยแย่สื่อมวลชนได้ซ้ำไปนะครับบอกว่าคุณเพิ่งรู้หรือว่าผมเป็นขี้ข้าคุณทักษิณผมเป็นขี้ข้ามานานแล้วครับนี่เป็นคำพูดจากปากของท่านเองนะครับในเชิงของการกันแน่กันแหน่นะครับคราวนี้ไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่อพรรคเพื่อไทยเปิดตัวคุณอุ๊งอิ๊งครับเป็นประธานที่ปรึกษานะครับนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมรวมไปจนกระทั่งถึงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเมื่อปี64ครับตอนนั้นโดนจัดหนักจัดเต็มครับบรรดาฝ่ายการเมืองครับจากซีกรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายคนครับเรียงหน้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงของการด้อยค่านะครับรวมไปก็ตั้งถึงการเตือนนะครับบอกว่าระวังก้าวเข้ามาสู่เวทีการเมืองแล้วเดี๋ยวจะมีจุดจบเหมือนกับคุณอากับคุณพ่อนะครับคนที่กางปีกปกป้องหลายครั้งครับจัดหนักจัดเต็มแถมเรียกดอกเบี้ยด้วยก็คือร้อยตำรวจเฉลิมครับเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูดีไหมครับว่าร้อยตำรวจเฉลิมถึงแม้ว่าลีลาการพูดจะเริ่มที่จะไม่แข็งแรงไม่เข้มข้นเหมือนเดิมแต่ว่าก็แฝงไว้ด้วยนัยยะครับแต่วันนี้ตั้งใจมาให้สัมภาษณ์เพราะผมเห็นนักการเมืองชั่วชั่วเลวๆบางคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์กล่าวหาถากถางลูกสาวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรคือคุณแพทองธารการมาสู่การเมืองของอุ๊งอิ๊งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคนที่จะต้องพูดคุยกับคุณอุ๊งอิ๊งก็คือพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เทพไทยไม่ใช่ไอ้วันชัยไอ้นี่นะครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่ร้อยตำรวจเฉลิมนั้นออกมาทำหน้าที่นะครับในการปกป้องคุณอุ๊งอิ๊งแผ่ทองธารชินวัตรถึงบอกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างนี้ครับมันซึมลึกซึมซาบกันมายาวนานก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่สะท้อนเห็นตระกูลอยู่บำรุงของร้อยตำรวจเฉลิมกับตระกูลชินวัตรของคุณทักษิณนะครับรวมไปก็ตั้งถึงพรรคเพื่อไทยนั้นยังไงก็ลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เห็นนะครับว่าจะมีความขุ่นข้องหมองใจถึงขั้นประกาศผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเลิกคบกันตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วครับและที่สำคัญพอมันมีเรื่องที่คุณอุ๊งอิ๊งไปเจอกับร้อยตำรวจเฉลิมเมื่อวานนี้มันสะท้อน2เรื่องอย่างที่ว่าครับนี่คือบทบาทของหัวหน้าพรรคเรื่องอย่างนี้เรื่องใหญ่ๆอย่างนี้หัวหน้าพรรคเป็นคนทำเป็นคนจัดการกับกรณีที่2ครับความสัมพันธ์นะครับระหว่าง2ตระกูลนี้ยังคงจะดำรงอยู่ครับถึงแม้ว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทีร้อยตำรวจเฉลิมก็คือคนของพรรคเพื่อไทยอยู่ดีนะครับครับในทางการเมืองยุคสมัยใหม่พรรคเพื่อไทยยุคใหม่ที่คุณอุ๊งอิ๊งนำยังจำเป็นต้องมีคุณเฉลิมอยู่ไหมครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยการมีร้อยตำรวจเฉลิมเป็นมิตร
เป็นที่ปรึกษาเนี่ยดีกว่าที่จะผลักร้อยตำรวจเฉลิมไปยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือผลักไปเป็นศัตรูนะครับครับเพราะลีลาถึงแม้ว่าเขี้ยวเล็บเนี่ยจะเริ่มที่จะคุกร่อนนะครับแต่ลีลาของร้อยตำรวจเฉลิมครับไม่ธรรมดาและอย่างที่บอกครับคอนเนคชั่นของเขาเนี่ยถือได้ว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับกับคนหลากหลายระดับแม้แต่ในแวดวงการทหารรวมไปแล้วก็ถึงทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในบ้านเราครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณครับอาจจะมีน้อยอกน้อยใจกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอเหลิมก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของพรรคเพื่อไทยนะครับก็น่าจะรักษากันไว้เคลียร์กันได้เคลียร์กันได้เคลียร์กันได้คุณผู้ชมครับช่วงท้ายชวนคุยต่อคุยทั้งสัปดาห์เลยครับเพราะมันมีความคืบหน้ามีปฏิกิริยามีความคิดเห็นทั้งสัปดาห์ครับเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับมีความเคลื่อนไหวจากบุคคลที่เงียบหายไปพักใหญ่ๆแล้วครับพักใหญ่มากๆนะครับเงียบหายไปพักใหญ่นั่นคือประธานคณะก้าวหน้าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับบอกว่าจะบรรยายสาธารณะนะครับโพสต์ข้อความทาง Facebook Fanpage เตรียมบรรยายสาธารณะในหัวข้อประเทศไทยควรได้อะไรหากต้องใช้ 500,000 ล้านแค่ชื่อหัวข้อก็ชัดเจนแล้วเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของคุณธนาธรนะครับจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าที่แม้ก่อนหน้านี้เรื่องของความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานานะครับมันก็มักจะทำคู่ขนานไปกับพรรคก้าวไกลนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่โพสต์ใน Facebook ก่อนหน้านี้อาจจะต้องย้อนไปช่วงปลายเดือนตุลาคมเลยนะครับวันนี้บ่าย 3:00 นะครับบรรยายกันที่อาคารอนาคตใหม่นะครับที่ทำการของพรรคก้าวไกลนะครับก็มีการบรรยายกันในหัวข้อแล้วก็เป็นมีข้อเสนอของคุณธนาธรนะครับที่ตั้งใจที่จะเสนอแล้วก็สะท้อนออกมาเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับคุณธนาธรเขาอ้างว่าเขาจะเสนอแนะแนวทางที่แตกต่างเพื่อที่จะสร้างศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้งบประมาณ 500,000 ล้านบาทง่ายๆก็คือถ้ารัฐบาลจะใช้ 500,000 ล้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตคุณธนาธรเขาก็จะมาโชว์วิสัยทัศน์ของเขาบ้างโชว์วิชั่นว่าถ้าเขามี 500,000 ล้านเนี่ยเขาจะเอา 500,000 ล้านไปทำอะไรนะครับคุณธนาธรเขาบอกว่าเขาจะชวนมาคิดถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆของอนาคตประเทศและเขาก็หวังว่าความคิดเห็นของเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลฟังแล้วก็นำไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศและหวังว่าประชาชนจะเห็นถึงความหวังว่าอนาคตประเทศไทยดีกว่านี้ได้นะครับสิ่งที่สำคัญครับคุณธนาธรก็ยังย้ำจุดยืนเดิมของเขาบอกว่าเขาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินมหาศาลมากระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับงบประมาณประจำปีที่มีอยู่ถ้าจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพมันก็พอจะทำได้อยู่อันนี้เป็นความเห็นที่ไปสอดคล้องกับหลายๆคนที่สะท้อนออกมานะครับบอกว่าเรื่องของนโยบายเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนไหมนะครับจำเป็นที่จะต้องกู้เงินไหมนะครับออกเป็นพรบ.กู้เงินตามแนวทางของรัฐบาลที่เคาะออกมาไหมทั้งที่มันมีงบประมาณประจำปีอยู่นะครับแต่รัฐบาลก็เลือกที่จะใช้ช่องทางในการกู้เงินนะครับนี่เป็นจุดยืนของคุณธนาธรนะครับแล้วก็ตัวของคุณธนาธรเนี่ยมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดของปัญหาเศรษฐกิจนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการบริโภคที่น้อยเกินไปครับก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนผ่านการให้เงินได้นะครับการที่เศรษฐกิจของไทยเนี่ยโตช้ากว่าเพื่อนบ้านมานานนับทศวรรษนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมีการบริโภคน้อยแต่ว่าคุณธนาธรเชื่อว่ามันเป็นเพราะการที่ประเทศของเราเนี่ยขาดศักยภาพในการแข่งขันมากกว่าดังนั้นจึงน่าจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นการบริโภคกันนะครับเพราะว่าไปมุ่งเน้นในเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่านี่เป็นความคิดเห็นของคุณธนาธรนะครับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนี่มีความเห็นหลากหลายครับแล้วก็ถูกร้องเรียนมากขึ้นทุกทีเมื่อช่วงต้นสัปดาห์คุณศรีสุวรรณไปที่ผู้ตรวจการผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนคุณสนธิยาสวัสดีไปกกต.ครับพอมาวันอังคารคุณสนธิยาไปที่กกต.บ้างละทีนี้และวันนี้เอาขออภัยครับวันอังคารคุณศรีสุวรรณไปกกต.บ้างและวันนี้คุณศรีสุวรรณก็จะไปปปช.อีกสลับกันไป
นะครับคือไปกันรัวเลยทีนี้ทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก่อนหน้านี้ไปมาหมดแล้วหนึ่งในประเด็นที่ตั้งไว้ก็คือนโยบายดิจิทัลนี้พอทำจริงแล้วมันไม่ตรงกับเนื้อหาที่หาเสียงไว้เรียกว่ามันไม่ตรงปกนะครับก็คือเขาพยายามจะชี้ว่าตอนหาเสียงบอกว่าไม่กู้ รักษาวินัยการเงินการคลังและใช้งบประมาณจัดสรรงบประมาณปกตินี่แหละมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่พอทำจริงแล้วไม่ใช่นะก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าตรงปกไม่ตรงปกนะครับทีนี้มีปฏิกิริยาของนายกนะครับตอนนี้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็ชี้แจงมาบอกว่าถ้าผลักดันนโยบายโดยยึดมั่นกับสิ่งที่พูดไปแล้วไม่ฟังความคิดเห็นนายกบอกว่าก็จะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะทำอย่างดีที่สุดแล้วนะครับแต่เรื่องนี้มันอาจจะต้องมีการปรับปรุงอาจจะต้องมีการแต่งเติมกันบ้างตามข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะที่รับฟังมานะครับที่รวบรวมมาจากทุกภาคส่วนก็ยอมรับแล้วครับว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้นะครับแต่ยืนยันว่าตัวของนายกเองนะครับตัวของรัฐบาลเองพร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับวันนี้ก็รับฟังอะไรที่ไม่ก้าวร้าวนะคือรับฟังได้แต่ข้อเสนอนั้นจะต้องไม่ก้าวร้าวนะครับถ้าไม่ก้าวร้าวเนี่ยก็ยินดีก็พร้อมที่จะรับฟังแต่มันมีเรื่องของข้อวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าการดำเนินนโยบายเนี่ยการดำเนินโครงการมันไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้นั่นแหละครับไม่ตรงปกแล้วก็เป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงนะครับอย่างเช่นบอกว่าจะไม่กู้เงินนะครับแต่สุดท้ายรัฐบาลก็กู้นายกชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าทุกสิ่งที่พูดไปพยายามจะทำให้ได้อย่างที่พูดนะครับแต่แน่นอนมันจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงมีเรื่องของการแต่งเติมกันบ้างนะครับก็แล้วแต่ใครจะคิดแล้วกันนะครับนายกบอกว่าไม่อยากจะตอบโต้เรื่องนี้แล้วมีเสียงของท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้นะครับไปฟังกันหน่อยครับผมเรียนงี้ครับผมว่าทุกๆคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยเราพยายามที่ทำให้ได้นะครับการที่เราพักตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยแล้วมาวันนี้เนี่ยเราได้ความนิยมสูงจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะเราพยายามทำตามที่เราพูดไว้นะครับแต่ว่าการปรับปรุงแต่งเติมมันก็ต้องมีบ้างนะครับก็แล้วแต่จะคิดผมก็ไม่อยากจะไปตอบโต้ท่านนะครับก็พูดเอาไว้ยังไงแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วพอมันมีความคิดเห็นมาจากหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายนะครับก็ต้องรับฟังมาแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงก็อาจจะมีการแต่งเติมกันบ้างอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนโยบายที่พูดเอาไว้ 100% ครับนายกพยายามชี้แจงแบบนี้นะชี้แจงทุกวันเลยไปสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องนี้เพราะว่าในประเทศมันมีปฏิกิริยาไม่หยุดเลยแล้วเย็นนี้คุณธนาธรก็จะอภิปรายเขาเรียกว่าอะไรนะเสวนาสาธารณะบรรยายสาธารณะอีกนะครับคุณผู้ชมยังมีปฏิกิริยาของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับหลังจากเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวของหลายๆส่วนหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเขายอมรับว่าเขายังไม่เห็นรายละเอียดของร่างกฎหมายกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเหมือนกันนะครับแต่ในฐานะพรรคร่วมเขายืนยันว่าต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลต้องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบที่สังคมเป็นห่วงและเขาก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีก็ดูเรื่องเหล่านี้อยู่เหมือนกันคุณพีรพันธ์ไม่ตอบนะครับว่าการออกเป็นกฎหมายกู้เงินแบบนี้มันถูกต้องตามช่องทางกฎหมายหรือเปล่าแต่มองว่าจะถูกต้องหรือไม่ต้องดูกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องด้วยครับอย่างเช่นวินัยการเงินการคลังนะครับแน่นอนเจ้าหน้าที่ดูอยู่การจะออกกฎหมายอะไรคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ต้องดูให้รอบคอบด้วยเหมือนกันและในฐานะที่คุณพีรพันธ์เป็นนักกฎหมายนะผมว่าอันที่จริงคุณพีรพันธ์คงมีคำตอบในใจแล้วครับคือสามารถที่จะประเมินแล้วก็วินิจฉัยเป็นการส่วนตัวอยู่ในใจอันนี้มีแน่นะครับแต่ว่าโดยทางการแล้วอย่างไรก็ต้องคณะกรรมการกฤษฎีกาครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกแบบนี้แหละครับรอความเห็นกฤษฎีกาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณากันไม่นานหรอกนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อส่งถึงกฤษฎีกาแล้วมีการพิจารณากันแล้วจะให้ความเห็นออกมาเป็นอย่างไรคุณอุรชัยเล่าปฏิกิริยาเล่าท่าทีของคุณพีรพันธ์ไปแล้วนะครับทีนี้ไปดูอีกหนึ่งพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็คือพรรคภูมิใจไทยครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมองว่าถ้ากฎหมายกู้เงินมันจะไปไม่ได้ก็เป็นเพราะอาจจะไปขัดกับกฎหมายผิดระเบียบแล้วก็ไปขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับถ้า
ไม่ติดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ที่ยกมาเนี่ยคนที่ผลักดันนโยบายเขาก็ต้องพยายามที่จะทำให้ได้แหละนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะเห็นชอบนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตโดยดูจากข้อกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่านักข่าวถามแบบนี้นะครับทีนี้คุณอนุทินตอบว่าใช่เพราะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถ้าทุกอย่างมันมีความถูกต้องตามกฎหมายก็จะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนโยบายมันจะไม่สามารถออกมาได้นะครับส่วนนักวิชาการที่ออกมาท้วงติงว่าถ้าพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทมันไม่ผ่านนะครับนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่นะครับคุณอนุทินบอกว่ามันยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับทุกอย่างมีกลไกมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่นะครับนี่เป็นจุดยืนของภูมิใจไทยของคุณอนุทินนะครับก็อยากให้มองในเรื่องของปัจจุบันมากกว่าที่จะมองไกลไปถึงอนาคตถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยโครงการมันจะต้องสะดุดไปนะครับเพราะว่าจะไปขัดหรือว่าจะไปแย้งกับข้อกฎหมายก็ตามนะครับคุณอนุทินย้ำมาหลายครั้งนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเพื่อไทยหรือว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยน้อยอกน้อยใจพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะครับที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ส่งเสียงดังๆมาสนับสนุนนะครับนโยบายหรือว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสักเท่าไหร่นักแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกๆนะครับคุณอนุทินที่ออกมาย้ำว่ามันเป็นนโยบายของเพื่อไทยก็จริงแต่ว่าในฐานะที่ลงเรือลำเดียวกันแล้วเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันแล้วเนี่ยก็ต้องสนับสนุนนโยบายสนับสนุนโครงการที่ออกมาจากพรรคร่วมนะครับเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันก็ถือว่าไม่ทิ้งกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายว่าจะเดินไปได้หรือเดินไปไม่ได้แล้วถ้ามันเดินไปไม่ได้เนี่ยความรับผิดชอบคืออะไรคุณอนุทินบอกว่ายังไม่อยากจะมองไปถึงเรื่องนั้นอันนี้คือท่าทีของภูมิใจไทยนะแต่ว่ามีอีกหนึ่งพรรคร่วมรัฐบาลที่กลายเป็นข้อสังเกตเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชาติไทยพัฒนาจะเอายังไงนะครับเพราะว่าคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับพอให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงกรณีดิจิทัลวอลเล็ตนี่แหละมันก็เกิดคำถามขึ้นว่าแล้วสุดท้ายแล้วชาติไทยพัฒนาจะสนับสนุนโครงการสนับสนุนมาตรการนี้ของทางฝั่งเพื่อไทยเขาหรือเปล่าเพราะว่ายังสงวนท่าทียังสงวนท่าทีคุณวราวุฒิบอกว่านักข่าวก็ถามแหละว่าจะสนับสนุนไหมเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับคุณวราวุฒิบอกว่าเดี๋ยวรอฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนว่าจะออกมาในทิศทางไหนจะออกมาในรูปแบบไหนถึงวันนั้นชาติไทยพัฒนาถึงจะตอบได้ว่าในส่วนของพรรคเนี่ยจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันยังไงก็คือรอดูกฎหมายนั่นแหละนะครับตามต่อคุณผู้ชมครับช่วงท้ายเหลือเวลาสั้นๆจะพาคุณผู้ชมไปรับทราบความเดือดร้อนในพื้นที่ซึ่งมันชักจะกระจายไปในเป็นวงกว้างมากขึ้นทุกทีคุณผู้ชมย้อนไปช่วงปลายเดือนตุลาคมครับส.ส.ณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์จากพรรคก้าวไกลเขาเป็นผู้แทนในพื้นที่บางขุนเทียนนะครับกรุงเทพเขาเข้าไปตั้งกระทู้ถามในสภาเพราะได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่แถบบางขุนเทียนนั่นแหละครับเรื่องของปลาหมอคางดำฮะซึ่งเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์มาจากกาหน้ามาอยู่ที่บ้านเราเฉยเลยแล้วมันไปรุกรานสัตว์ต่างถิ่นมันเข้าไปอยู่ในบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อหอยของชาวบ้านที่เขาทำฟาร์มกุ้งฟาร์มปลากันอยู่ครับก็ไปกินปลาที่เขาเพาะเลี้ยงไว้กินสักเกือบหมดน่ะนะครับผมอธิบายจุดเริ่มต้นสั้นๆคุณผู้ชมชาวประมงที่บางขุนเทียนเขาถูกกระทบเรื่องนี้แล้วแถวนั้นเนี่ยพอเริ่มเสียหายมากเข้าไปร้องเรียนกับสสณัฐชาสสณัฐชาก็ย้อนความไปเกือบ20ปีครับบอกว่าต้นตอปัญหาคือรัฐบาลเมื่อปี49เปิดให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำเข้าปลาหมอสีคางดำจากแอฟริกาใต้นำมาพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลเขานำมาวิจัยสถานที่วิจัยที่คุณณัฐชากล่าวอ้างก็อยู่ในพื้นที่จุดนั้นครับบริษัทขออนุญาตนำเข้าถูกกฎหมายนะครับนำเข้ามา 2,000 ตัวปี53ก็นำเข้ามาที่ศูนย์ทดลองในตำบลยี่สานอำเภออัมพวาสมุทรสงครามขออภัยนำเข้ามา3สัปดาห์เอกชนรายนั้นบอกว่าการวิจัยมันไม่เวิร์ก มันผิดพลาดก็เลยทำลายปลาหมอสีคางดำไปหมดแล้วต้องทำลายเพราะว่าไม่ใช่สัตว์ในพื้นถิ่นแต่ปรากฏว่าปี2555ครับเริ่มพบรายงานว่ามีปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติเจอทั้งแหล่งน้ำเค็มแหล่งน้ำกร่อยน้ำจืดก็เจอครับคือเป็นปลาที่ทนมาก
ในพื้นที่เดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันที่ศูนย์วิจัยนั้นตั้งอยู่เลยครับก็เลยเกิดเป็นคำถามแล้วปลาหมอสีชนิดนี้เป็นสายพันธุ์นักล่าครับพอลงแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วเรื่องใหญ่เลยครับไปเจอพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งของชาวประมงปลาหอยกินหมดครับครับระบาดหนักมากครับจนกระทั่งมันนำไปสู่ข้อร้องเรียนตอนนั้นปี61ชาวประมงเขาก็ไปร้องเรียนกรรมการสิทธิมนุษยชนกสม.ครับกสม.ก็พยายามที่จะช่วยเหลือแต่ว่ามันปราบไม่หมดครับแล้วผมมาทราบจากสส.ณัฐชาอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยพยายามแล้วในการกำจัดให้หมดโดยการออกนโยบายเป็นมาตรการรับซื้ อคือถ้าคนในพื้นที่เจอสมมติคุณอนุชาทำฟาร์มกุ้งเนี่ยไปหวานแหจับขึ้นมาเอาไม่เจอกุ้งเจอปลาเจอปลาหมอสีคางดำรัฐบาลรับซื้อเอาไปทำลายฮะก็เอาไปขายแต่มันกลับกลายเป็นว่าพอชาวบ้านเห็นอุราคาดีเพาะพันธุ์ครับแทนที่จะเอาไปขายเพราะว่าจับได้มันมาปนกับกุ้งปนกับตัวอะไรที่เลี้ยงเอาไว้นี่แหละแต่ว่าไปกันใหญ่เลยแต่ว่ากลับไปเพาะพันธุ์ขายคือมันราคาดีไงคือคุณณัฐชาเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาที่ยากเหมือนกันนะครับคือพอรัฐบาลจะรับซื้อเพื่อกำจัดให้หมดกลายเป็นว่าเอ้ยราคาดีชาวบ้านก็เพาะเลี้ยงเพื่อนำไปขายรัฐบาลไปเลี้ยงกันละกุ้งเอามาเลี้ยงปลาหมอสีคางดำดีกว่าคือพอถึงจุดๆนึงรัฐบาลก็อุ้มไม่ไหวคือภาระทางการเงินมันก็เยอะนะครับเขาก็ยกเลิกโครงการนี้ไปปลานี่มันก็ไปเรื่อยฮะแล้วพอรัฐบาลไม่ได้รับซื้อเนี่ยจริงๆแล้วราคาขายของมันนี่ไม่ได้แพงเลยนะกิโลนึงละไม่ถึง10บาทเทียบกับราคากุ้งเนี่ยโลเป็นร้อยอ่ะครับแต่เรื่องของการดูแลนะเชื่อว่าอาจจะง่ายกว่านะครับ ครับถ้าไปเทียบกับต้นทุนที่จะต้องเลี้ยงกุ้งนะครับทำฟาร์มกุ้งทำฟาร์มกุ้งเพราะว่าอย่างมันทนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินที่เยอะเหมือนกับกุ้งก็เลยมาเลี้ยงกันซะดีกว่าแล้วสส.ณัฐชาบอกว่าในพื้นที่สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการพื้นที่3สมุทรมีรายงานว่าพบเห็นปลาหมอสีคางดำมันกระจายไปขนาดนั้นนะครับที่สำคัญที่น่าตกใจคือผมตกใจมากจริงๆเมื่อวานนั่งคุยกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์เขาบอกว่านักข่าวพลเมืองในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็เจอพัทลุงนะครับลงไปนู่นคุณผู้ชมคือมันไปไกลมากนะครับแล้วมันอันตรายนะเป็นสัตว์ต่างถิ่นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาพอๆกับที่สมัยก่อนเจอปัญหาหอยเชอรี่อะไรอย่างเนี้ยนะครับไปทำลายพืชผลแหมบ่อหนึ่งลงทุนเป็นแสนครับจับมาหวังจะเจอกุ้งเจอปลาหมอคางดำขายได้โลละ6บาท7บาทอย่างนี้อันนี้ไม่เจ็บใจไม่เจ็บเท่ากับว่าไปทำซะเองไปทำฟาร์มเลยคราวนี้หนักเลยมีคนดูแนะนำหลายคนบอกว่าให้เอาไปทำอาหารเอาไปบางคนบอกต้มขมิ้นอร่อยแต่ที่ได้รับรายงานมาคือเนื้อเขาน้อยครับปลาชนิดนี้พอเนื้อน้อยเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมหรือเปล่านะครับเอาไปทานยากหรือเปล่าคือถ้ามันเลี้ยงในระบบปิดนะมันก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเลี้ยงแล้วมันหลุดลงไปในแหล่งน้ำสาธารณะลงไปในคลองแม่น้ำอะไรต่างๆมันก็จะมีปัญหาแล้วก็ไปทำลายระบบนิเวศภาพรวมได้ที่สำคัญเวลาเขาเลี้ยงกุ้งยกตัวอย่างเขาก็ถ่ายน้ำเก่าออกไปใช่ไหมครับครับโรยพันกุ้งแล้วก็รับน้ำใหม่เข้ามาจากแหล่งธรรมชาติมันมาตอนนั้นแหละครับครับมันก็จะถ่ายไปถ่ายมาอยู่อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับเราจะตามกันต่อในเรื่องนี้เป็นประโยชน์สาธารณะนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับผมกับคุณอนุชาและทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับร่วมติดตามนโยบายต่างประเทศความร่วมมือ FTA เจรจา OCA ไทยกัมพูชายกระดับพาสปอร์ตไทยร่วมติดตามนโยบายไปด้วยกัน Policy Watch จับตาอนาคตประเทศไทย PBS ชวนคนไทยร่วมเกาะติดนโยบายรัฐบาลครอบคลุมทุกด้านในทุกมิติทันสถานการณ์กับอนาคตประเทศไทยจับตานโยบายนี่เป็นความท้าทายในด้านเศรษฐกิจและการเมืองรวมถึงโจทย์การแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะทันประเด็นนโยบายในทันโลกกับไทย PBS ทันโลก101เพื่อที่จะทำความเข้าใจนโยบายเชิงลึกแบบเข้าใจง่ายม้วนเดียวจบทันทุกนโยบายด้วยข้อมูลกับ www.thaipbs.or.th/policywatch ร่วมติดตามนโยบายไปด้วยกันPolicy Watch จับตาอนาคตประเทศไทย
At Thai PBS World, we don't just report the story, we reveal why they matter. There's much more to Thailand than just tourism and politics. We actually cover a wide range of topics, whether it's sustainability, gender diversity, inequality, social welfare, arts and culture, and even people's livelihoods. No matter how controversial or how small it may seem, if it matters, we report it. This week with Thai PBS World, every Friday.